แผลมันยังไม่ร้องอะไรนะเมื่อกี้เย่เสร็จแล้วค่ะอัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเข้าไปหาพี่ๆกันค่ะเดี๋ยวเรามานั่งฟังกันอีกทีนึงเมื่อกี้ที่อัดไปนั่งตัวนี้ก่อนเสียงนี้อยู่ในเทปใช่ไหมพี่ดูค่ะหนูฟังแป๊บเดียวก็แบบจำได้แล้วอันนี้เราซ้อมนานปะก็ซ้อมตั้งแต่ตอนได้เพลงยังไม่เคยวางใจถึงใดชอบฟังนี้มั้ยตอนที่ให้ร้องถามความรู้สึกวงดนตรีดีกว่าว่าเจ้าของเพลงในฐานะที่ได้ร่วมงานกันครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างครับคุณอาครับก็รู้สึกดีใจครับก็สั้นเลยตั้งแต่ทำเพลงแรกก็คือแบบอยากจะให้แบบมีเสียงผู้หญิงอยู่ในเพลงมันตั้งแต่แบบแรกๆเลยแต่แบบว่ายังไม่มีโอกาสนะก็เลยแบบใช้เป็นอย่างอื่นนะก็ใช้เป็นรูปปกเพลงเป็นรูปปกนางเอก MV อะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ตอนนั้นมาเหมือนแบบเพลงเนี้ยเราได้มีโอกาสที่แบบโอเคเรามีเสียงผู้หญิงเข้ามาร่วมฟีดอยู่ในเพลงแล้วเราก็เก็บแอคชิเมนต์ไปอีกแอคชิเมนต์นึงแล้วโฟยิปเองก็เป็นวงน้องๆเกิร์ลกรุ๊ปในช่วงหลังที่แบบมีความสามารถสูงมากแต่แรกก็อาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะคือกลัวมากกว่าว่าน้องอ่ะเขาจะอยากมาฟีดกับเราหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วทั้งโฟยิปและทั้งเมอร์ก็อาจจะเป็นศิลปินที่กำลังสร้างชื่อเริ่มมีแฟนเพลงมีคอมมูนิตี้ของทั้งสองวงก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้น้องเขาจะอยากมาจอยอันนี้หรือเปล่าก็เลยแบบลองติดต่อซึ่งแบบน้องก็น่ารักตอบตกลงอยากจะมาร่วมจอยเนี่ยผมตรงอย่างนี้ครับหมายถึงว่ายังไงสนุกมากครับอันนี้แอบชมน้องว่าเสียงดีมากๆคือตอนแรกก็รู้แหละว่าเสียงดีแต่แบบพอมาลองไมค์เราให้น้องร้องแบบลองเทคยาวๆคือแบบเชี่ยเสียงดีแล้วแบบนะวันนี้สบายคือปกติเวลาเราอัดเพลงกันอะแบบเสร็จกันก็นะตีสามตีสี่คือต้องบอกว่าน้องทำงานโปรมากครับทำงานดีมากจริงใช่ตื่นเต้นมากค่ะวันนี้ได้แบบมาลองทำอะไรหลายอย่างที่แบบแปลกใหม่จากที่ไม่เคยทำเยอะเลยค่ะได้แบบลองอิมโพไวส์ด้วยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยค่ะเหนื่อยไหมหรอคะจริงๆมันเร็วมากเลยค่ะอยู่ในห้องอัดมันแบบรู้สึกเหมือนทุกอย่างผ่านไปเร็วมากก็เลยไม่ได้เหนื่อยมากเท่าที่คิดขนาดนั้นค่ะอันนั้นต่อเพลงหนึ่งตลอดไปมีจริงไหมครับตลอดไปมีจริงไหมครับตลอดไปไม่มีจริงครับตลอดไปไม่มีจริงนะครับครับใช่ครับฟังก์ชันของคำถามนี้ต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็ลองฟังเสียงน้องอายละกันว่าจะเป็นยังไงขอสักหนึ่งท่อนครับอายว่า2 3ตลอดไปไม่มีจริงคนเคยพูดที่สุดก็ทิ้งไปรู้ดีถึงเขาจะบอกว่ารักฉันมากเท่าไรแต่ตลอดไปไม่มีจริงคนเคยพูดที่สุดก็ทิ้งฉันไว้รู้ดีถึงเขาจะบอกว่ารักฉันมากแต่เขาก็ต้องไปพวกเราทั้ง3คนก็ขอฝากผลงานล่าสุดของพวกเราด้วยนะครับก็คือเพลงตลอดไปไม่มีจริง No Forever นะครับก็อยากให้ลองไปติดตามฟังกันดูพวกเราก็ตั้งใจทำกันมากๆครับฝากเพลงนี้ด้วยค่ะหนูแบบว่าตื่นเต้นแล้วก็ตั้งใจทำงานนี้มากๆเลยหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะ